่อนนั้นบริเวณรอบๆตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเต็มไปด้วยป่าดงมีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเรียงรายอยู่มากมายมีลำห้วยไหลผ่านให้ผู้คนได้ใช้อาบและดื่มกินสภาพภูมิประเทศทั่วไปสงบสงัดห่างไกลจากชุมชนป่าบริเวณนี้มีอยู่ที่หนึ่งซึ่งคนสมัยนั้นต่างสะพรึงกลัวและไม่กล้าย่างกรายเข้าไปใกล้เพราะเป็นที่รับรู้และเป็นที่เล่าลือบอกต่อกันว่าผีดุผีในป่าหลังเมืองแห่งนี้เป็นผีนักโทษที่ดุร้ายเวลาที่มีนักโทษตายหรือประหารนักโทษก็จะนำมาฝังในป่าแห่งนี้ทำให้วิญญาณกรรมหลายดวงที่ยังลุ่มหลงเต็มไปด้วยอวิชชาหนาไปด้วยบาปกิเลสเหล่านั้นสิงสถิตอยู่ในสภาพของเปรตบ้างอสุรกายบ้างซึ่งบางครั้งก็แสดงตนหลอกหลอนปรากฏให้ผู้คนบังเกิดความสะดุ้งกลัวอยู่บ่อยครั้งป่าแห่งนั้นคนแม่ฮ่องสอนสมัยโบราณเรียกกันว่าป่าเหวนักโทษป่าเหวนักโทษแม้จะมีผีดุแต่ก็เป็นป่าวิเวกเป็นป่าพระกรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลหลายรูปที่ปลีกหลบออกจากวัดไปปฏิบัติธรรมภาวนาสร้างอุ่นเปิงรู้จักและคุ้นเคยกับพระคุณเจ้าผู้ทรงศีลทรงธรรมรูปหนึ่งท่านชื่อครูบาอูแรงท่านครูบาอูแรงรูปนี้เดินทุดงมาจากเมืองนายเขตรัชฉานท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดก้ำก่อหลายปีแล้วเป็นพระที่เคร่งครัดในทุดงขวัตมากบ่ายวันหนึ่งสร้างอุ่นเปิงคิดถึงท่านและต้องการนำน้ำผึ้งป่าที่เพิ่งได้มาไปถวายให้ท่านได้ใช้เป็นกระสายยาเขาจึงได้ไปหาท่านที่วัดก้ำก่อแต่เมื่อไปถึงแล้วเจ้าสางสมณเณรน้อยและพระรูปหนึ่งได้บอกแก่เขาว่าโยมสางอุ่นเปิงท่านครูบาอูแรงอำอยู่ปั้นกว่าที่ป่าเหวปูนเมื่อทราบว่าท่านไปปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในป่าเหวนักโทษด้วยความศรัทธาชายหนุ่มจึงเดินทางไปยังป่ารกที่ห่างไกลทางทิศตะวันตกแห่งนั้นทันทีสางอุ่นเปิงก็เพิ่งจะเข้ามาในบริเวณป่าแห่งนี้เป็นครั้งแรกเขาได้พบท่านครูบาอูแรงพำนักอยู่ในเพิงพักหลังเล็กๆที่สร้างด้วยไม้ไผ่ยังโดดเดี่ยวบริเวณนั้นเห็นมีกระท่อมหลังเล็กๆปลูกอยู่อีก 2-3 หลังเป็นที่ที่พระมาสร้างไว้สำหรับเป็นที่พักปฏิบัติธรรมแต่วันนี้ไม่มีพระรูปอื่นอยู่มีเพียงท่านครูบาอูแรงเพียงรูปเดียวเท่านั้นสร้างอุ่นเปิงน้อมนำน้ำผึ้งป่าที่ได้มาเข้าไปถวายท่านด้วยความเคารพท่านครูบาอูแรงซึ่งขณะนั้นชราภาพอายุประมาณใกล้60ปีแล้วกล่าวให้พรว่าโยมสางอุ่นเปิงขอให้มีความสุขความเจริญเถอะน้ำผึ้งขวดนี้ดีนักอาตมาจะทำเป็นยาคิดถึงท่านครับไปหาที่วัดทราบว่าท่านมาพักที่นี่ก็เลยตามมาได้กี่วันแล้วครับท่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างในป่านี้สางอุ่นเปิงถามเหลียวไปรอบๆซึ่งขณะนั้นบรรยากาศวังเวงมีเสียงเรไรป่าร้องก้องดังมาได้ห้าคืนแล้วตั้งใจว่าจะอยู่ให้ครบ7คืนจึงจะกลับวัดที่นี่สงบสงัดดีเหลือเกินเป็นสถานที่ภาวนาอยู่ไม่ไกลเมืองตอนเช้าตรู่ก็ออกไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านเชิงดอยกองมูแล้วก็กลับมาเดินภาวนานั่งภาวนาเรื่อยไปน่าอยู่นะครับท่านครูบาผมได้ยินเสียงเรไรป่าร้องแล้วก็หวนคิดถึงตอนที่ยังบวชเป็นเจ้าสางอยู่ที่วัดป่าเฮิงเวียงกึ๋งที่นั่นกลางวันตอนบ่ายๆก็ได้ยินเสียงเรไรป่าร้องก้องตลอดเวลาอย่างนี้แหละครับสารพัดและโยมเอ๋ยแมลงกลางวันแมลงกลางคืนมันร้องกันหากโยมมีเวลาก็มาพักอยู่ด้วยกันสิที่พักมีอยู่รถก็มีพร้อมในกระท่อมหลังโน้นพระท่านทิ้งไว้ญาติโยมก็ใช้ได้เวลามาปฏิบัติธรรมท่านเอ่ยคล้ายจะเชิญชวนเพราะท่านเองก็รู้ว่าสร้างอุ่นเปิงนั้นเคยบวชเคยเรียนและเคยฝึกกรรมฐานมาก่อนเป็นลูกศิษย์ของครูบาถูนะซึ่งท่านก็เคยรู้จักสร้างอุ่นเปิงเห็นสถานที่อันสงบสงัดบริเวณนั้นแล้ว
พลันดวงจิตอันสั่งสมบารมีด้านกรรมฐานฌานกสิณมาแต่เก่าก่อนก็ทำให้เขาเกิดศรัทธาขึ้นมาโดยพลันเขาเดินไปที่กระท่อมภาวนาหลังหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปปลูกอยู่ใต้ซุ้มไม้และถัดออกไปก็มีอยู่อีกหลังหนึ่งแต่หลังนั้นดูจะพังแล้วเพราะหลังคายุบลงมาเขาเดินไปชะโงกดูที่กระท่อมเห็นมีเสื่อมีหมอนมีจีวรพระเก่าๆและมีกรดเก่าๆวางพิงอยู่มีกาต้มน้ำบุบๆมีจานสังกะสีถ้วยแก้ว 2-3 ใบถูกทิ้งไว้เสียงจักรจันเรไรยังคงร้องดังมาจากริมห้วยเสียงเหล่านั้นเป็นเสียงเตือนจิตเป็นเสียงกระตุ้นให้สางอุ่นเปิงรำลึกถึงอดีตที่เมื่อครั้งรอนแรมอยู่ในดงดอยกลางป่ากับหลวงพ่อครูบาถูนะขึ้นมาจนท่วมท้นเสียงรีดริ่งเรไรจักกะจันมันร้องดังกังวานคล้ายจะเชื้อเชิญว่ามาสิสางอุ่นเปิงมาทำพระกรรมฐานมาทบทวนกสิณเตโชฌานของเจ้าเถอะมาเลยยินดีต้อนรับนกเขาไพรบนยอดไม้ที่มองไม่เห็นตัวมันก็ร้องดังแว่วมาว่าจุกจุกจุกครูจุกจุกจุกครูสร้างอุ่นเปิงได้ยินคล้ายเสียงเรียกเชิญชวนแห่งพงไพรที่ดังวังเวงมาเป็นทํานองว่ามาดูมาดูจิตใจของสร้างอุ่นเปิงสงบสำรวมลงอย่างรวดเร็วเกิดศรัทธาขึ้นมาในบัดดลเขาเดินกลับไปหาท่านครูบาอูแรงประนมมือบอกกับท่านว่าท่านครูบาครับผมขอพักด้วยสักคืนนะผมจะพักที่กระท่อมหลังโน้นตามสบายเถอะโยมสร้างอุ่นเปิงขออนุโมทนาชายหนุ่มกลับไปที่กระท่อมไม้ไผ่หาเก็บฟืนแห้งที่มีอยู่ทั่วบริเวณมาเตรียมไว้สำหรับก่อเป็นกองไฟในยามค่ำคืนเขาเอากาไปตักน้ำในลำห้วยมาต้มดื่มปัดกวาดพื้นกระท่อมจนสะอาดสามารถใช้เป็นที่พักนอนแรมคืนได้กระท่อมที่เขาพักอยู่ห่างจากกระท่อมของครูบาอูแรงไปเกือบ200เมตรรอบๆเป็นป่าเปลี่ยวเต็มไปด้วยต้นไม้สูงขึ้นแน่นหนาพอตะวันตกดินป่าก็มืดลงสร้างอุ่นเปิงก่อไฟจิตใจสงบเขาทบทวนการเดินภาวนาจงกรมที่ว่างเว้นมานานเดินภาวนารำลึกนึกถึงพระพุทธคุณตามคำสอนของหลวงพ่อครูบาถูนะผู้ล่วงลับจากนั้นก็กลับขึ้นไปบนกระท่อมนั่งขัดสมาธิบัลลังก์หันหน้าจ้องเพ่งกองไฟที่ลุกโพลงอยู่เบื้องล่างเตโชกสินังเตโชกสินังเตโชกสินังทบทวนกสิณภาวนาจนกระทั่งดวงฌานที่เคยได้แล้วกลับบังเกิดขึ้นอีกเตโชกสิณของเขานี้ไม่ลบเลือนเหือดหายขณะเดินป่ารอนแรมไปกับกองวัวต่างค้างคืนกลางป่าคราวใดเขาก็จะใช้กองไฟเป็นกสิณเพ่งทบทวนอยู่เสมอสร้างอุ่นเปิงดำรงอยู่ในฌานกสิณลึกล้ำจนดึกสงัดเสียงนกกลางคืนเสียงค้างคาวเสียงเขียดแล้วและแมลงกลางคืนที่ร้องเสงแซ่เงียบหายไปขณะที่เขาแน่วแน่อยู่ในองค์ฌานใกล้เที่ยงคืนจิตใจของเขาค่อยๆ คลายออกจากสมาธิกองไฟฟืนมอดดับเหลือให้เห็นเพียงฐานแดงๆริบหรี่แล้วบัดดลนั้นท่ามกลางความมืดสลัวของแสงจันทร์และแสงดาวเขาได้แลเห็นพูดยามรัติการ3ตนปรากฏขึ้นที่ข้างกองไฟมันยืนเรียงกันดำทะมึนตระหง่านสูงใหญ่ในความมืดพูดตนหนึ่งหัวขาดพูดตนหนึ่งถูกมัดแขนเอามือไพล่หลังและพูดอีกตนหนึ่งมีเชือกเส้นใหญ่คล้องรัดอยู่ที่คอจนดวงตาเหลือกถลนพูดไพรยามรัติการในป่าเหี้ยวทั้ง3ตนยืนนิ่งอยู่ต่อหน้าให้เขาเห็นเป็นเวลานานมันทั้ง3ตนไม่ได้พูดสิ่งใดไม่ได้แสดงอาการหลอกหลอนหรือว่าดุร้ายคุกคามแต่อย่างใดสร้างอุ่นเปิงจ้องดูพวกมันแล้วแผ่เมตตาให้จนกระทั่งพวกมันค่อยๆเลือนหาย
รุ่งเช้าฟ้าสางท่านครูบาอูแรงเตรียมตัวออกไปบิณฑบาตสางอุ่นเปิงก็เดินตามท่านไปในทางเส้นเล็กๆท่ามกลางป่าอันสงบสงัดยามเช้าโยมสางอุ่นเปิงเมื่อคืนนี้เห็นอะไรบ้างไหมท่านถามขึ้นเห็นครับท่านครูบาสางอุ่นเปิงตอบรับเสียงเรียบๆและอ่อนน้อมได้เห็นอะไรเหรอผีนักโทษสามตนครับตนหนึ่งหัวขาดตนหนึ่งถูกมัดมือไพร่หลังและอีกตนหนึ่งถูกเชือกเส้นใหญ่มัดรัดคอไว้โอ้โยมสางอุ่นเปิงได้เห็นแล้วคิดอย่างไรเล่ากลัวไหมพวกมันทำอะไรให้กลัวไหมไม่เลยครับท่านครูบาพวกมันไม่คุกคามพวกมันไม่ทำร้ายพวกมันยืนนิ่งๆครับโยมสางอุ่นเปิงผีสามตนนั้นอาตมาก็เคยเห็นเช่นกันพวกมันน่าสงสารมันมาแสดงตนขอส่วนบุญมันเคยบอกว่าพวกมันถูกลงโทษประหารมาเมื่อ40ปีที่แล้วปัจจุบันยังคงวนเวียนอยู่ในป่าเหวแห่งนี้อาตมาก็ได้แต่แผ่เมตตาเท่านั้นวันนี้โยมมาเห็นแล้วหากพอจะช่วยมันได้ก็ช่วยมันเอาบุญเถอะสงสารพวกมันครับท่านครูบาผมก็คิดอยู่แต่ไม่ค่อยแน่ใจพอได้ยินท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็เข้าใจแล้วครับผมจะช่วยนะครับอีก3วันหลังจากท่านครูบาออกจากกรรมฐานกลับไปถึงวัดก้ำก่อแล้วผมจะไปถวายสังฆทานอุทิศบุญให้พวกเขานะครับฝากท่านครูบาบอกให้เขารับรู้ด้วยสาธุโยมสางอุ่นเปิงขออนุโมทนาคืนนี้อาตมาจะบอกพวกเขานะว่าโยมจะช่วยเหลือพวกเขาคงจะดีใจเพราะรอคอยมานานแล้วพอเดินพ้นจากชายป่าเหวท่านครูบาอูแรงก็แยกไปบิณฑบาตส่วนสางอุ่นเปิงก็กลับบ้านและหลังจากนั้น3วันต่อมาสางอุ่นเปิงก็จัดสังฆทาน3ชุดแต่ละชุดประกอบด้วยข้าวกับข้าวขาวหวานน้ำผ้าสบง1ผืนและปัจจัยจำนวนหนึ่งนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในวัดก้ำก่อโดยมีท่านครูบาอูแรงเป็นประธานเมื่อกล่าวคำถวายสางอุ่นเปิงได้กล่าวถวายเป็นสังฆทานอุทิศให้อย่างเจาะจงเช่นนี้ว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าสางอุ่นเปิงขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้เป็นสังฆทานแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศบุญสังฆทานให้แก่ดวงวิญญาณของนักโทษประหารในป่าเหวทั้ง3ตนคือนายกานายจูมและนายหลำขอให้วิญญาณของอดีตนักโทษทั้ง3ตนนั้นจงอนุโมทนาในบุญนี้มีส่วนแห่งบุญโดยทั่วกันทุกท่านเทอญเมื่อพระสงฆ์รับประเคนชุดสังฆทานทั้ง3ชุดนั้นแล้วก็พากันอนุโมทนาให้พรขึ้นพร้อมกันสางอุ่นเปิงกรวดน้ำอุทิศบุญอีกครั้งเป็นอันเสร็จพิธีทำสังฆทานอุทิศแก่ดวงวิญญาณกรรมของอดีตนักโทษประหารทั้ง3ตนการเวลาผ่านไปอีกจนถึงกลางเดือน4อันเป็นฤดูแล้งเริ่มมีกองวัวต่างม้าต่างเดินทางและแวะเวียนมาจากที่ต่างๆทั้งใกล้และไกลเมืองแม่ฮ่องสอนเมืองเล็กๆในหุบเขากลางดงพงไพรจึงคึกคักด้วยผู้คนมีกองม้าต่างประมาณ40ตัวมาพักที่ปางล้อพอรุ่งเช้าขณะที่สางอุ่นเปิงเดินอยู่หน้ากาดสางอุ่นเปิงได้เห็นผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งแต่งกายคล้ายจีนฮ่อซึ่งเดินทางมากับกองม้าต่างสางอุ่นเปิงชะงักจ้องดูดวงหน้าของเขาคลับคล้ายคลับคลาเหลือเกินผู้ชายคนนั้นเคยเห็นที่ไหนหนอต่างฝ่ายต่างยืนจ้องกันและบัดดลนั้นความทรงจำในอดีตของสางอุ่นเปิงก็ผุดวาบขึ้นมาในทันทีตาเล่าลีตาเล่าลีใช่ไหมชายหนุ่มอุทานพูดเรียกเสียงดังยังตื่นเต้นจนสุดจะระงับชายสูงอายุชาวจีนฮ่อคนนั้นจ้องหน้าสางอุ่นเปิงด้วยดวงตาที่เบิกโตเช่นกันเขาอุทานขึ้นเช่นกันว่าแกเจ้าหวังย่องเจ้าหวังย่อง
โอ้ข้าตาฝาดไปหรือเปล่านี่ต่างเรียกชื่อกันและกันเช่นนั้นแล้วก็ปลาดเข้าจับมือกันเขย่ายังตื่นเต้นยินดีตาเล่าลีมาได้ยังไงมากับใครนายเล่าเฉียมาด้วยไหมชายหนุ่มถามเร็วปรือตาเล่าลีซึ่งแต่ก่อนเป็นลูกน้องกองม้าต่างของนายเล่าเจียขยิบตายิบยิบรูปร่างของแกผอมเกร็งดำคล้ำแต่ก็ยังแข็งแรงแกตอบขึ้นว่าข้าคุมกองม้าต่างมาแทนนายเล่าเจียมากับคนเก่าๆหลายคนที่แกเคยรู้จักนั่นแหละใครบ้างตาเล่าลีมีใครมาบ้างมีเจ้าเป่าเหวินจำได้ไหมเจ้าเป่าเหวินคนที่ถูกผีเข้าสิงแล้วแกช่วยมันไว้น่ะแล้วก็ตาฟงแกจำตาฟงได้ไหมแล้วก็อีกหลายๆคนทีเดียวโอ้จำได้สิดีใจเหลือเกินตาเล่าลีพบกันวันนี้เหมือนกับความฝันสร้างอุ่นเปิงรู้สึกอย่างนั้นจริงๆจากกันมานานเกือบ7ปีไม่นึกว่าจะได้มาพบเห็นกันอีกนายเล่าเฉียล่ะทำไมนายเล่าเฉียไม่มาด้วยโอ้ยนายเล่าเฉียเดินไม่ไหวแล้วอายุ60ปีแล้วเป็นอัมพฤกษ์ได้แต่นอนร้องครวญครางว่าปวดขาไปไหนมาไหนไม่ได้โอ้น่าสงสารจังสร้างอุ่นเปิงอุทานรู้สึกเช่นนั้นจริงๆแกสบายดีเหรอหวังย่งหน้าตาแกผ่องใสมีสง่าราศีเหลือเกินปีนี้แกอายุเท่าไหร่แล้ว29ปีแล้วตาเล่าลีแล้วนี่มาหาซื้ออะไรคนอื่นๆล่าอยู่ที่ไหนเขาอยากเห็นหน้าพวกเขาเหลือเกินเออตาเล่าลีนายหญิงล่ะนายหญิงเป็นยังไงบ้างเขาคิดถึงนายหญิงสางอุ่นเปิงถามอีกความผูกพันในอดีตพรั่งพรูกลับคืนมาเตือนจิตเตือนใจเขาคิดถึงนายหญิงแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเขาจดจำเธอได้ดีอยู่เสมอไม่เคยลืมเลยเธอคือเหมยฟางยอดรักยอดดวงใจที่จำใจจำจากมาไกลแสนไกลจนสุดล่าฟ้าเขียวเขาอยากถามข่าวของเหมยฟางแต่ก็ชะงักไม่กล้าถามด้วยรู้ว่าไม่สมควรเหมยฟางแต่งงานแล้วมีสามีแล้วเขาไม่ควรเอ่ยถึงเธออีกให้ตาเล่าหลีรู้เขาเก็บความรักความอาลัยไว้ในใจนายหญิงของแกก็สบายดีแต่ก็ไม่ค่อยสบายนักหรอกเพราะต้องดูแลนายเล่าเจียนายเล่าเจียไม่สบายข้ามาที่กาดนี่ก็มาหาซื้อยาแก้ไข้ไปให้ตาฟงเป็นไข้ป่าอาการไม่ดีนักนอนอยู่ในกองม้าต่างโน่นงั้นมาเถอะตาเล่าหลีไปด้วยกันเขาจะพาไปซื้อยาเขาอยู่ที่นี่รู้จักร้านขายยาดีมาเถอะสร้างอุ่นเปิงกุลีกุจอจูงมือตาเล่าหลีชายชาวจีนห่อเข้าไปในตลาดก่อนไปซื้อยาเขาพาแกไปกินข้าวซอยอร่อยชามใหญ่และน้ำเต้าหู้จนอิ่มหนำสำราญพ่อค้าแม่ค้าที่แลเห็นก็พากันทักทายสร้างอุ่นเปิงสร้างอุ่นเปิงเดินผ่านร้านไหนก็มีคนรู้จักทักทายตาเล่าหลีพูดขึ้นว่าหวังโย่งแกเปลี่ยนไปมากข้าคิดว่าแกไม่ใช่เด็กเลี้ยงม้าธรรมดาเหมือน7ปีก่อนแล้วเมืองนี้มีแต่คนรู้จักทักทายแกเต็มไปหมดมีแต่คนชื่นชมแกข้ารู้ก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละเขามีร้านค้าอยู่ในกาดนี้เขาเป็นคนเมืองนี้ก็ต้องรู้จักคนมากเป็นธรรมดาแล้วสางอุ่นเปิงก็พาแกไปที่ร้านขายยาและช่วยจ่ายค่ายาให้กับตาฟงด้วยความเต็มใจจากนั้นก็เดินตามกันไปยังกองม้าต่างของตาเล่าหลีซึ่งหยุดพักแรมกันอยู่เมื่อไปถึงและได้เห็นหน้ากันหลายๆคนที่เคยร่วมเดินทางด้วยกันในกองคาราวานม้าต่างของเล่าเจียต่างก็จดจำสร้างอุ่นเปิงได้พากันมาจับไม้จับมือเรียกกันว่าหวังย่องเจ้าหวังย่องจริงๆด้วยเป่าเวินหนีฮาวสวัสดีทุกๆคนสร้างอุ่นเปิงทักทายตอบมิตรภาพที่เกือบจะลืมเลือนไปกับการเวลาหวนกลับคืนมาอีกครั้งสร้างอุ่นเปิงเดินเข้าไปในกระโจมเก่าๆหลังหนึ่งเห็นตาฟงคนคุมวัวต่างสูงอายุคนนั้นนั่งหน้าซีดตัวสั่นเทาอยู่ตาฟงเป
เป็นอย่างไรบ้างสวัสดีจำหวังย่งได้ไหมซางอุนเปิงจับมือแกบีบซึ่งร้อนรุ่มราวไฟไข้ขึ้นสูงทีเดียวตาฟ่งพยายามจะยิ้มแต่ยิ้มไม่ออกพูดเบาๆเสียงขาดขาดหายๆเป็นห่วงๆว่าหวังย่งข้าจำข้าจำแกได้ตาฟ่งเฮาดีใจที่ได้พบตาฟ่งอย่ากังวลนะเจ็บไข้ได้ป่วยมียารักษาแม่ฮ่องสอนเป็นบ้านเมืองของเฮาจะช่วยเหลือดูแลตาฟ่งเองไม่ต้องเกรงใจขาดเหลือต้องการสิ่งใดก็ให้บอกมาเถอะหวังย่งข้าป่วยมากข้ารู้ตัวข้าคงกลับไปไม่ถึงบ้านของข้าที่อยู่นานข้ากลัวเหลือเกินข้าจะทำอย่างไรดีตาฟ่งพูดบอกดังนั้นแล้วก็น้ำตารินไหลหน้าของแกซีดตัวก็โยกสั่นเทาสะทกสะท้านด้วยพิษไข้ที่รุมเร้าอยู่ตลอดเวลาสางอุ่นเปิงเห็นแล้วบังเกิดความรู้สึกสงสารแกจนจับจิตจับใจ